รื่องราวของอร่อยติดปากกันบ้างค่ะจะพาไปชิมนะคะอะไรแซ่บๆอย่างส้มตำแต่ว่าส้มตำที่เนี่ยเขาไม่เหมือนที่อื่นค่ะเพราะว่าเขามีเมนูเด็ดที่เขาเพิ่งคิดค้นขึ้นมาเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูพร้อมกันค่ะพาพี่แบงค์แล้วก็คุณผู้ชมไปที่ร้านตำระเบิดปากค่ะโอ้โหแหมมันต้องแซ่บจริงๆชื่อร้านก็บอกแบบนี้นะปากคลองเลยฮะตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งนาหมื่นสีนะคะอยู่ที่หมู่6ตำบลนาหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นมองเห็นทุ่งนาภูเขาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็กินส้มตำแซ่บๆไปด้วยแล้วกันเพราะว่าหลังจากที่ร้านนี้กลับมาเปิดให้นั่งทานตามปกติอีกครั้งแต่ว่าช่วงที่ร้านปิดบริการไปเขาไม่ได้ปิดเปล่าๆเขามีการคิดค้นเมนูใหม่ขึ้นมาเมนูที่ว่าก็คือส้มตำหมูย่างเมืองตรังค่ะพอร้านเปิดปุ๊บลูกค้าก็พุ่งตรงมาลองสั่งปั๊บเลยทีเดียวแล้วก็กลายเป็นที่ติดอกติดใจค่ะเพราะว่ารสชาติมันแซ่บซีดประกอบกับหมูย่างเมืองตรังนุ่มๆกลิ่นหอมเย้ายวนพอมันทานด้วยกันแล้วมันเข้ากันลงตัวกันสุดๆค่ะก็กลายเป็นเมนูขายดีของทางร้านเลยนี่แหละเป็นงาหมูย่างเมืองตรังสับแบบนี้เลยนะฮะนุ่มๆหอมๆนะนอกจากนี้เขายังมีเมนูส้มตำคอหมูย่างที่ใช้สูตรหมักหมูแบบลับสุดยอดรสชาติไม่เหมือนใครยังมีต้มแซ่บกระดูกอ่อนแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านอย่างตำข้าวโพดหมี่กรอบที่ใครมาก็ต้องสั่งทุกครั้งโอ้โหแต่ละเมนูเนาะโดยคุณกนิษฐาชัยโคตรนะคะหรือว่าเจ๊อินเจ้าของร้านตำระเบิดปากก็เล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูส้มตำหมูย่างเมืองตรังเพราะว่าเกิดจากช่วงปิดร้านโควิด19เนี่ยแหละก็ไปซื้อหมูย่างมาทานกับส้มตำแล้วลองเอาไปโปะบนส้มตำถ่ายรูปโพสเล่นๆใน Facebook ปรากฏว่าลูกค้าทักมาว่าอยากกินบ้างขอเมนูแบบนี้แล้วกันเปิดร้านมาตามใจลูกค้าสิคะแล้วก็กลายเป็นที่ติดอกติดใจกันไปส่วนเคล็ดลับของส้มตำที่ทานกับหมูย่างต้องเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นขึ้นนะเพราะว่าหมูย่างเมืองตรังในเอกลักษณ์เขาคือมีรสหวานนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณกนิษฐาหรือว่าเจ๊อินกันค่ะซื้อหมูย่างมากินกันแล้วก็ทำส้มตำจะปิดร้านแล้วก็เลยลองเอาไปโปะหน้าส้มตำแล้วก็ถ่ายรูปกันเล่นๆแล้วก็โพสต์กันเล่นๆในเฟซก็มีลูกค้าทักมาในคอมเมนต์ว่าสนใจอยากกินเมนูนี้ก็ทำขายเลยก็หาหมูย่างเจ้าที่อร่อยที่สุดในเมืองตรังมานะคะที่เจ้าที่หนังบางๆกรอบๆผลตอบรับคือลูกค้าชอบใช่ใช่ลูกค้ามาก็เดินเข้ามาเมื่อวานก็มีมาถึงก็เดินมาเลยตำหมูย่างเมืองตรังแถมก็ยังมีเมนูตำหมูย่างแล้วก็ตำคอหมูย่างที่ขายดีนะคะแล้วก็ต้มแซ่บกระดูกอ่อนซิกเนเจอร์ของร้านก็ยังเป็นตำข้าวโพดหมี่กรอบอยู่ใครสนใจนะคะไปกินกันได้เลยที่ร้านตำระเบิดปากตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งนาหมื่นสีนะคะหมู่6ตำบลนาหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิดให้บริการแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์099-449-5965ค่ะฟังแค่ชื่อร้านก็น่าไปทานน่าไปกินนะมันน่าจะแซ่บซีดนะแล้วก็แบบมีลมธรรมชาติตีแก้เผ็ดเบาๆจะพกน้ำแข็งหลอดไปประคบด้วยระเบิดปากจริงๆแซ่บซีดนะครับถ้าไม่ชอบเผ็ดก็บอกเจ้าของได้นะครับเอาพริกสักเม็ด2เม็ดนะครับก็แล้วแต่ความชอบกันละกันนะครับสะดวกก็ไปอุดหนุนกันหน่อยนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ